สวัสดีครับนะครับก็เดี๋ยวมาพบกับคลิปที่ EP ที่5นะครับ EP เนี้ยคือจากโจทย์ที่เราเรียนมานะครับจากโจทย์ที่เราเรียนมาก็คือว่าวันนี้ผมจะพยายามให้คุณสร้างตัวที่เป็นตัวนี้ครับตัวที่คุณที่เป็น horizontal ตัวนี้ basing ตัวนี้ครับตัวไปที่เป็นไปสามนิ้วสแตนดาร์ดตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมขีดนิดนึงนะครับก็คือเราจะมาสร้างไปตัวนี้นะครับไปตัวนี้แล้วก็ไปตัวนี้นะครับคราวนี้มันถึงเวลาแล้วล่ะที่เราควรจะต้องใช้คำสั่งพวก move และ copy มาช่วยนะครับเพราะไปตัวนี้ไม่อยู่บนแพลนไม่งั้นเราต้องมาคอยสร้างแพลนสร้างอะไรต่ออะไรนะครับสร้างเพลนมีคนคอมเมนต์มาว่าผมออกเสียงเพลนไม่ถูกนะครับไม่งั้นเราต้องมาสร้างเพลนเยอะๆเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรามีคำสั่ง move หรือว่า copy ขึ้นมาเนี่ยเราจะทำงานง่ายขึ้นนะครับเราจะทำงานง่ายขึ้นโอเคไหมครับเพราะวันนี้เราจะมาเน้นหนักที่คำสั่ง move หรือ copy นะครับนิดนึงนะครับคลิปนี้ก็ขออนุญาตโฆษณาตัวที่เป็นไม่ได้ผมไม่ได้อะไรจริงๆนะแต่พอดีน้องเขาเริ่มธุรกิจใหม่ผมก็อยากช่วยเขานะครับก็คือน้องก็ทำเขารับคั่วกาแฟเม็ดกาแฟนะครับรับคั่วเม็ดกาแฟนะครับจากชงแก่ชงอ่อนหรือว่าเป็นเม็ดกาแฟฟันอะไรเนี่ยน้องเขาก็ทำให้ได้นะครับเบอร์โทรก็อยู่ที่หน้าครับ0958271624นะครับฝากไปด้วยนะครับ Fox Coffee น้องผมรับทำกาแฟนะครับนักธุรกิจมือใหม่นะครับโอเคครับคราวนี้มาที่ตัวนี้นะครับอันนี้ผมคือข้อตกลงของเราก็คือว่าวันนี้ผมจะพูดเกี่ยวกับเรื่องเฉพาะ copy ผมจะไม่พูดคำว่า move เหตุผลเพราะว่า move กับ copy เนี่ยคำสั่งมันเหมือนกันทุกอย่างเลยครับยังไงมันก็เหมือนกันนะครับทั้ง move ทั้ง move กับ copy เนี่ยคำสั่งมันเหมือนกันเพียงแต่ว่า move ก็คือการเคลื่อนย้าย copy ก็คือการคัดลอกเท่านั้นเองความต่างมันอยู่แค่นี้ไม่มีอะไรมากกว่านั้นเลยเพราะฉะนั้นคำสั่งเหมือนกันหมดมาเริ่มที่วิธีการ copy อย่างแรกเลยนะครับ copy แบบ basic เลยนะครับเลือกวัตถุหรือว่า object ผมใช้คำว่าวัตถุหรือว่า object หมายถึงว่าคุณสามารถ copy ได้หมดอะ part bow point ต่างๆ copy ได้หมดนะครับคุณคลิกด้านขวาแล้วคุณใช้คำสั่ง copy นะครับแล้วคุณก็ไปเลือกตำแหน่งใหม่ได้เลยลักษณะแบบนี้นะครับนะครับที่ผมถ้าเกิดผมปลดฟรีพอยต์เอาไว้เมื่อกี้เนี่ยผมไปปลดฟรีพอยต์จำได้ไหมตัว snap มันก็เลยทำงานได้ง่ายนะครับโอเคอีกทีนะครับสมมติผม copy ตัวนี้ปุ๊บจากเสาตัวนี้เห็นไหมนะครับแล้วผมอยากมาวางที่กริดไลน์จุดนี้ผมก็มาติ๊กที่จุดนี้มันก็สร้างเสาให้ผมแล้วนะครับแล้วผมก็ modify เสาตัวใหม่ที่ผมตามที่ผมต้องการอีกทีนึงนะครับนะครับ select ก็สร้าง copy point แรกคือ base point แล้วเราใช้เสาตัวนี้เดินทิศทางไปทางไหนนะครับเราจิ๊บตรงนี้ปุ๊บที่มิดเดิลมันก็จะมาวางที่มิดเดิลของกริดไลน์ตัวนี้เราก็สามารถที่จะดับเบิลคลิกมาแล้วเราก็จะไปแก้มันได้นะครับคราวนี้นะครับถ้าเกิดสมมติคุณไม่ copy แบบนี้ล่ะถ้าเกิดคุณ select คอลัมน์ต้นนี้ copy ปุ๊บเข้าไปแล้วทิศทางคุณวาง point ไว้เฉยๆคุณวางเอา point ไปวางตามทิศทางแนวเนี้ยแนวที่คุณเห็นบนหน้าจอเนี่ยแนวเนี้ยคือแนวที่เราจะ copy ถ้าผมแนวเนี้ยแล้วผมพิมพ์ไปเลยนะครับ10ฟุตนะครับ12ฟุตก็ได้เห็นมั้ยครับเห็นไหมเห็นอะไรไหมเห็นคือว่านะครับคืออะไรครับคือตรงเนี้ยนะครับเป็นแนวในการ copy เห็นไหมครับแล้วพอเราคีย์ค่าตัวนี้เข้าไปคีย์ค่าตัวนี้เข้าไปปุ๊บมันเป็นการบอกว่าอะไรครับบอกว่าเราจะ copy เนี่ยในระยะทางเนี่ยตรงเนี้ยเท่าไหร่12ฟุตเห็นไหมครับก็คือจะ copy มันในทิศทางเนี้ยนะครับขอโทษทีนะครับเราจะ copy มันในทิศทางเนี้ยนะครับ12ฟุตเห็นไหมครับตัวแรกเราบอกทิศทางนะครับแล้วเราก็คีย์ค่า12ฟุตได้เลยนะครับอันนี้เป็นวิธีง่ายๆเบื้องต้นนะครับเบื้องต้นนะครับก็คงเข้าใจนะครับคงไม่ยากทำให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับทำให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับเลือกอ็อบเจกต์นะครับเลือกอ็อบเจกต์เวลาถ้าคุณต้องการเลือกอ็อบเจกต์มากกว่าหนึ่งให้คุณกดชิปค้างไว้นะครับอย่างเช่นผมเลือกอ็อบเจกต์ตัวนี้มันจะขึ้นไฮไลท์นะครับขึ้นไฮไลท์ปุ๊บนะครับผมกดชิปค้างเอาไว้ผมก็เลือกบีมตัวนี้ด้วยเงี้ยมันก็เท่ากับ2 object ละคราวนี้เราดูที่ตรงนี้ให้เรามาดูที่มุมขวามือด้านขวามือเห็นไหมครับมันจะบอกจำนวนที่เราต้องที่เราเซเลกไว้เซเลกผิดทำไงครับกด Control แล้วกดซ้ำอีกทีนึงมันก็จะหายไปนะครับที่มุมขวามือนะครับตรงเนี้ยนะครับมุมขวามือปุ๊บเนี่ยนะครับจาก2ก็จะลดเป็น1เห็นไหมจาก2ลดเป็น1ถ้าเพิ่มก็กด Control ก็ได้ครับ Control ถ้ามันซ้ำกันอีกทีก็จะเป็นการเลือกนะครับแต่ถ้าเกิดเลือก Control แล้วกดค้างอีกทีนึงปุ๊บก็เป็นการไม่เลือก Control ค้างก็ได้หรือจะใช้ชิปก็ได้เสร็จแล้วนะครับกดใช้คำสั่ง copy นะครับแล้วก็วาง point ที่ต้องการเป็น reference point จุดที่เราต้องการเห็นไหมครับเห็นไหมครับ
เสร็จแล้วเราก็เดินทางตรงไหนเดินทางไปทางนี้เท่าไหร่10ฟุตไม่เอาใส่เป็น15ฟุตลักษณะแบบนี้เห็นไหมครับเนี่ยเราก็ได้ละ copy path object ตัวนี้มา15ฟุตจากตำแหน่งเดิมที่เราได้นะครับแล้วเราจะทำอะไรต่อก็ทำนะครับเพราะฉะนั้นคำสั่ง copy เป็นอะไรที่พิเศษมากคอมพิวเตอร์นะครับคนที่คิดคำสั่ง copy เนี่ยผมนับถือเลยแม่งเจ๋งจริงคิดแล้วผมถือว่ามันเป็นคำสั่งที่เป็นเบสิกและเป็นพื้นฐานของคอมพิวเตอร์เลยนะครับคราวนี้อันนี้คือ copy แบบธรรมดานะครับ copy แบบธรรมดานะครับนะครับก็ move ก็เหมือนกันนะครับ move ตัวนี้เข้ามาก็สั่ง move จากจุดนี้นะครับถึงจุดนี้นะครับมันก็ย้ายเสาออกมานะครับคราวนี้ในเทคล่าเนี่ยเวลาถ้าเกิดคุณมี object ที่พ่วงอยู่กับตัวมันเนี่ยตัวเมนด้วยนะครับสมมุติว่าคุณใส่ component นะครับผมว่าคุณใส่ component คุณอาจจะยังไม่เคยใส่ component นั้นเดี๋ยวผมใส่ให้ดูนะผมใส่ให้ดูนะครับเมื่อผมใส่คอมเมนต์มั่วๆไปสักตัวหนึ่งก่อนเบสเพจตรงนี้จิ้มพอยต์ตรงนี้ปุ๊บมันสร้างคอมเมนต์นะครับเดี๋ยวหลังเรามาเรียนกันเรื่องคอมเมนต์ไม่ต้องกลัวอันนี้ผมต้องการที่จะอธิบายเรื่องออบเจกต์ที่มันไปด้วยเวลาที่ตัวเนี้ยมันมีคอมเมนต์อยู่ที่ตัวมันเห็นไหมครับมันมีคอมเมนต์อยู่ตัวมันเราไม่จำเป็นต้องไปเรียกคอมเมนต์อะไรที่มาถูกพ่วงกับมันแล้วเนี่ยเวลามันไปทั้งตัวนะครับมูฟนะครับบางทีผมก็ไม่ไปจิ้มตรงนั้นหรอกผมก็จิ้มตรงเนี้ยนะครับแล้วเดินทางมาทางเนี้ยจากตรงเนี้ยก็คือบอกให้ว่าทิศทางในการเดินทางเนี้ย10ฟุตขนาดแบบนี้นะครับ move วาง point ตำแหน่งตรงนี้นะครับที่ตรงนี้นะครับแล้วเดินทางมาแถวนี้นะครับ12ฟุตขนาดแบบนี้เห็นไหมครับเห็นไหมตอนที่ผมเลือกเนี่ยผมเลือกอะไรครับผมเลือกแต่คอลัมน์แต่เนื่องจากว่าคอมโพเนนต์ที่ตัวพ่วงกับเขาเนี่ยนั่นหมายถึงโบว์หมายถึงอะไรที่มันมีพ่วงกับเขาเนี่ยมันก็จะถูก copy ไปเลยอัตโนมัติถูก move ไปโดยอัตโนมัติคือเวลาเกิดคุณใส่ component เสร็จแล้วเนี่ยนะครับเวลาคุณต้องการทำเสาเพิ่มลักษณะแบบนี้นะคุณต้องการทำเสาเพิ่มลักษณะแบบนี้เห็นไหมครับ component มันก็จะตามตัวไปด้วยเห็นไหมครับผม copy เสาไปผมไม่ได้ copy ตัว component นะแต่ component มันก็จะตามตัวไปด้วยลักษณะแบบนี้ component หรือว่า join หรือว่า macro เหมือนกันนะครับเรื่องเดียวกันนะครับโอเคอันนี้เข้าใจก่อนนะตกลงอธิบายเรื่องนี้ตกลงแล้วนะครับคราวนี้มาดูคำสั่ง copy อื่นๆ copy อื่นๆมีอะไรบ้างนะครับไปที่โหมดของ edit นะครับคุณจะมีคำสั่ง copy แบบ spatial นะครับ copy แบบนะครับก็เรียกอะไร linear ก็คือการที่เราสามารถที่จะระบุจำนวนที่มันมากกว่า1หรือจำบุระบุแนวแกน x หรือแกน y ได้เลยนะครับเช่นในกรณีแบบนี้เนี่ยบางทีเนี่ยผมพลิกก่อนผมไม่รู้ไปทางไหนผมก็เดี๋ยวผมจะชั้นจะไปทางนี้นะเห็นไหมครับแสดงว่าอะไรแสดงถ้าด้านกว้างเนี่ยเป็นด้าน x ผมก็บอกว่าต้องการ copy ตัวเนี้ยคอลัมน์ตัวเนี้ยเสร็จแล้วผมไม่ต้องการ copy แนว y ผมต้องการ copy ไอ้ตัวเนี้ยไอ้เสาตัวเนี้ยนะครับเสาต้นที่เราselectเนี่ยนะครับเสาต้นที่เราselectเนี่ยนะครับแล้วก็ให้ copy เดินทางมาทางนี้นะครับ copy เดินทางมาทางนี้นะครับนี่คือแนวแกน x เห็นไหมครับนี่คือแนวแกน x แนวแกน x เดินทางมาทางนี้นะครับแล้วผมก็ใส่ว่าต้องการ copy คอลัมน์ตัวเนี้ยนะครับคอลัมน์ตัวเนี้ยสักเท่าไหร่สัก5ฟุตจำนวนกี่ตัวจำนวนเห็นไหมครับผมสามารถใส่จำนวนตรงนี้ได้นะครับเป็น3ต้นเห็นไหมครับเรา copy ทีเดียวนะครับผมไม่ได้ select ตัวคอลัมน์นี้เอา select ไปซะเลยก็ได้เอาตัวนี้ก็ได้นะครับแล้วผมก็ copy เห็นไหมครับมันก็จะได้คอลัมน์ตัวเนี้ย3ต้นเข้ามาทีเดียวเห็นไหมนะครับนี่คือ copy แบบไลเนียนะครับอันนี้ถ้าเกิดเราไม่ทำแบบนี้ล่ะนะครับเราจะทำแบบอื่นนะได้ไหมได้นะครับสมมุติว่าผม copy 5ฟุตแล้วก็ขึ้นไป1ฟุตนะครับจำนวน3ต้นแล้วก็ทางสูงเนี่ยให้ขึ้นไปอีก1ฟุตด้วยลักษณะแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตแก้ตัวนี้จาก12ฟุตเป็น2ฟุตนะครับ12ฟุตเป็น2ฟุตโอเคง่ายแบบนี้เขาก็จะเดินทางคือการ copy ตัวเนี้ยเดี๋ยวมันก็จะค่อยๆคือมันจะมีทั้งค่า x และค่าy z นะครับเวลาผมแต่ว่าผมไม่ได้ select ตัวนี้นะครับผม select ตัวนี้นะครับผมปลดตัวนี้ก่อนดีกว่านะครับผมปลดตัวนี้ผม select ตัวนี้ปุ๊บแล้วผมสั่ง copy เห็นไหมครับเห็นอะไรไหมนะครับเห็นอะไรไหมเสาต้นเนี้ยมันถูก copy ขึ้นไงแนวเอียงขึ้นไปเห็นไหมมันถูก copy แบบแนวเอียงเฉียงๆตัวนี้ขึ้นไปเพราะเราใส่ค่าทั้งx y z ลักษณะแบบนี้อันนี้คือ copy แบบ linear คือบางครั้งเราต้องการความเฉพาะเจาะจงจริงๆเราทำงานจริงๆเนี่ยท
ทุกคำสั่งมันถูกระดมมาใช้หมดว่าอันไหนเหมาะสมกับไหนบางทีในบางจุดที่มันจุดยุ่งเหยิงมากๆการที่จะใช้วิธีการ copy แล้วไป select ทีละอันละอันละอันอย่างเงี้ยบางทีมันการทำให้การเกิด error ได้หรือว่าเราไม่มี point ที่จะอ้างอิงลักษณะแบบเนี้ยเพราะฉะนั้น copy อะไรเนี่ยครับเหมาะสำหรับตรงนี้เหมือนกันนะครับพอเราทำ copy เสร็จเราสามารถเคลียร์ค่า data ต่างๆได้นะครับเคลียร์ค่า data ต่างๆได้นี่คือ copy แบบเลนเนียนะครับมาดู copy อีกแบบนึงนะครับ copy แบบ mirror mirror คืออะไร mirror คือการส่องกระจกคือแบบนี้เรามีออบเจกต์อยู่ฝั่งนี้แล้วมันเหมือนตัวนี้เป็นแนวส่องกระจกครับเพราะฉะนั้นเราต้องหา copy mirror เนี่ยเราจะต้องหาแนว mirror ให้ได้เราต้องหาแนว mirror ให้ได้ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณหาแนว mirror ได้คุณ copy ได้นะครับข้อแนะนำนิดนึงคือตัวนี้ copy mirror เนี่ยถ้าผมใช้เทคล่ามาเนี่ยผมพบว่ามีปัญหาพอสมควรก็คือบางทีเทคล่าอ่านค่าค่อนข้างจะเพี้ยนในบางส่วนเพราะฉะนั้นผมจัดนิยมในการเปลี่ยนตัวเวิร์คแพนเนี่ยให้มาอยู่ตรงกับแนวมิเลอร์ก่อนนะครับโอเคไม่เป็นไรนะครับผมทำให้ดูนะครับในกรณีแบบนี้เนี่ยครับในกรณีแบบนี้เห็นไหมครับตัวเส้นสีน้ำตาลเนี่ยไอแผลสีน้ำตาลผมทำไว้เพื่อให้คุณเข้าใจคราวนี้เวลาผมต้องการ copy ตัวเนี้ยผมต้องการ copy ไอ้ตัวหัวลูกศรตัวนี้เห็นไหมหัวลูกศรตัวนี้นะครับ copy มาอีกฝั่งหนึ่ง copy มาอีกฝั่งหนึ่งโดยที่การว่ามิลเลอร์แบบเหมือนกระจกเอามาส่องตรงกลางแล้วตัวนี้เป็นมิลเลอร์ออกไปเหมือนกระจกส่องตรงกลางแล้วมิลเลอร์ไปในหัวลูกศรลักษณะแบบนี้เพราะฉะนั้นเราต้องหาแนวมิลเลอร์ให้เขานะครับในกรณีแบบนี้ผมสั่ง copy นะครับมิลเลอร์เขาตัวนี้นะครับมิลเลอร์ copy เนี่ยไอ้แกนตัวนี้นะครับก็คือแนวมิลเลอร์อย่างนี้เห็นไหมครับแนวมิลเลอร์ลักษณะแบบนี้นี่คือแนวที่เขาจะมิลเลอร์เห็นไหมเพราะฉะนั้นตัวเลขตัวนี้ถ้าเกิดคุณจะ copy ให้สังเกตตัวนี้บางทีเวลาคุณพลิก point ไม่ดีอย่างเช่นคุณพลิก point แบบนี้มันจะไม่ได้90องศานะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณสั่ง copy ไปปุ๊บเนี่ยเห็นไหมครับตัวเนี้ยตัวที่เราได้ไปมันจะเอียงออกมาทันทีเพราะแนว mirror มันไม่ใช่แนวที่เราต้องการนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมุมตรงนี้ angle ตัวนี้ผิดลักษณะแบบนี้นะครับอย่างที่แนะนำไปนะครับฝึกให้เป็นนิสัยเวลาผมจะ copy mirror ทีไรผมจะเปลี่ยน work plan เสมอมาอยู่บนไอ้เนี่ยครับมาอยู่บนเขาเรียกอะไรอ่ะมาอยู่บนแนวมิลเลอร์ลักษณะแบบเนี้ยเห็นไหมครับผมเปลี่ยนเวิร์คแพลนอยู่ตรงนี้แล้วนะครับอันนี้เป็นประสบการณ์ส่วนตัวนะครับใครจะไม่เปลี่ยนก็ได้ใครจะเปลี่ยนก็ได้ผมไม่ได้บอกว่าต้องเปลี่ยนแบบนี้ไม่ใช่วิธีเขาต้องมาเปลี่ยนก่อนถ้าคุณมั่นใจว่าคุณแกนคุณเป๊ะคุณก็ไม่ต้องเปลี่ยนนะครับแต่ผมต้องการที่จะไม่ชัวร์แกนผมเป๊ะผมก็เลือกตัวนี้นะครับแล้วผมก็ copy mirror นะครับคุณบางทีผมขี้เกียจไปหาบนเมนูนี้ขี้เกียจไปหาบนเมนูนี้ edit เนี่ยผมขี้เกียจล่าไปเนี่ยที่อันนี้เดียวกันนะครับ copy เนี่ย mirror ตัวเนี้ยนะครับ copy mirror อยู่นี่นะครับคุณไปหาตัว copy ตัวนี้แล้วคุณก็เลือก mirror ตัวนี้เห็นไหมครับเสร็จแล้วจริงๆแล้วเนี่ยนะครับผมก็ขี้เกียจนะครับผมไม่ต้องขี้เกียจไปวิ่งหาเมนูตรงนั้นนะครับผมก็คลิกที่ object แล้วผมก็คลิกข้างด้านขวานะครับผมก็คลิกข้างขวาเสร็จแล้วผมก็เลือกคำสั่งcopy special แล้วก็ mirror ลักษณะแบบนี้เห็นไหมนะผมก็คลิก mirror ตัวนี้ปุ๊บพอผมคลิก mirror ตัวนี้ปั๊บเนี่ยผมก็สร้างแนวนะครับผมก็สร้างแนว mirror ตัวนี้นะครับพอผมสร้างแนว mirror ตัวนี้ได้ปุ๊บผมก็จะมาเช็คที่ตัวนี้นะครับตัวนี้ต้องเป็น00 90หรืออะไรก็แล้วแต่ต้องลงตัวเลขที่มันเหมือนกับแนวแกนของมันลักษณะแบบนี้แล้วเราก็ใช้คำสั่ง copyแล้วก็คลิก copy นะครับพอคลิก copy เห็นไหมครับพาร์ทที่มันได้มันก็จะ opposite แทนลักษณะแบบนี้ในขณะเดียวกันในขณะเดียวกันนะครับถ้าเราไม่เปลี่ยนแกนเกิดอะไรขึ้นถ้าเราไม่เปลี่ยนแกนเกิดขึ้นในกรณีแบบนี้เห็นไหมครับคุณต้องการ copy ตัวนี้คุณต้องการ copy mirror ตัวนี้ไปทางนู้นนะครับไปทางนู้นก็คือแนวแกนจะต้องอยู่ตรงกลางแบบนี้แนวแกนจะต้องอยู่ตรงกลางแบบนี้แนวแกนจะต้องอยู่ตรงกลางแบบนี้เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณใช้คำสั่งเดิมเนี่ยนะครับคุณบอกว่าคุณหาแนวแกนไม่เจอคุณไปใช้แนวแกนเนี้ยเพี้ยนเนี่ยแล้วคุณไปติ๊กไปคุณไป select ตัวเนี้ยแล้วคุณก็ใช้คำสั่ง copy mirror ตัวเนี้ยปุ๊บเนี่ยผิดทันทีนะคุณจะหาแนวแกนไม่ได้เลยเห็นไหมครับพาร์ทมันก็จะวิ่งไปที่เดิมลักษณะแบบนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าไอ้ตัวเนี้ยนะครับเวลาที่คุณ copy ไปอย่างเงี้ยมันก็ดูบิเคทก็คือทับตำแหน่งตัวมันเองเพราะแนว mirror อยู่ตรงนี้นึกออกไหมนะครับเพราะแนว mirror อยู่นี้เพราะฉะนั้นผมจะต้องไปหาตัว mirror ให้ง่ายที่สุดบางทีผมก็ใช้วิธีการตัดเซกชันให้ตรงกับนะครับบางทีผมก็ใช้ไม่ใช่บางทีทุกครั้งเพราะว่าผมขี้เกียจแยกประสาทผมก็จะทำตัวอย่างที่ผมเคยบอกไว้นะครับผมจะทำตัวให้ผมมองเข้าไปหาอะไรครับม
ราะคลิปที่ก่อนนี่บวกไงผมจะหาแพรและทำตัวให้มองเหมือนกับมองตั้งฉากกับวิวนี้เสมอเพราะตัวนี้ผมก็จับตัวเองเข้าไปมองตั้งฉากกับตัวนี้เสมอนะครับผมก็จะมิลเลอร์ตัวนี้นะครับผมก็จะมิลเลอร์ตัวนี้คราวนี้นิสัยผมเนี่ยผมก็จะเปลี่ยนเวิร์กแพนก่อนเสมอนะครับผมก็จะเปลี่ยนเวิร์กแพนตัวนี้ก่อนเสมอหลายคนนี่ไม่ประสบความสำเร็จในการมิลเลอร์เพราะว่าไม่ยอมเปลี่ยนเวิร์กแพนนะครับผมก็เปลี่ยนเวิร์กแพนนะครับใช้3แกนก็ได้นะครับเวิร์กแพนผมมานี่แล้วนะครับหรือว่าผมมีวิวตัวนี้แล้วผมก็เปลี่ยนเวิร์กแพนโดยการที่ว่านะครับเปลี่ยนมาแล้วเห็นไหมเวิร์กแพนผมมาอยู่ที่นี่แล้วนะครับแต่ที่ผมบอกบางทีผมต้องการให้แพนผมอยู่ในแนวแกนนะครับนะครับผมก็เปลี่ยนเป็น3แกนลักษณะแบบนี้1 2 3เห็นไหมครับคือผมทำยังไงก็ได้ให้แกนผมเนี่ยให้มันอยู่ในแนวคือเส้นเนี้ยนะครับเส้นเนี้ยนะครับเส้นเนี้ยเห็นไหมเส้นเนี้ยคือเส้นเนี้ยคือเส้นแนวแกนเส้นแนวแกนแนวของแนวที่เราจะมิลเลอร์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ใช้คำสั่ง copy นะครับมิลเลอร์นะครับจากจุดที่1จุดที่เราลากเนี่ยไม่จำเป็นนะครับมันเป็นแค่สั่งให้เขาสร้างแนวที่เขาต้องการมิลเลอร์นะครับว่ากด copy ปึ้งเข้าไปมันก็ได้หัวลูกศรที่มันตรงข้ามกันลักษณะแบบนี้เห็นไหมครับเห็นไหมอย่างที่ผมบอกคลิปที่แล้วคืออะไร work plane เนี่ยมันเป็นอะไรที่มันสำคัญมากสำหรับงานอะไรครับงานของเราอ่ะงาน 3D อ่ะคนทํา 3D เก่งก็คือคนที่ทํา work plane เก่งนะครับอ่ะไปนะครับเดี๋ยวเวลาไม่พอนะครับไปที่ edit นะครับแล้วก็ไปที่ copy special อีกตัวนึงนะครับ rotate นี่ก็คือการ copy rotate ก็คือการ copy มันมีแนวแกนบ้างอะไรบ้างหลายๆอย่างเอาเป็นว่าไม่ต้องสนใจนะครับจำวิธีเดียวพอนะครับเดี๋ยวทำหลายวิธีงงนะครับเหมือนเดิมครับพอผมจะ copy rotate ผมก็จะมาเปลี่ยน work plan ของผมเสมอนะครับผมจะเลือกใช้ work plan ที่เป็นลักษณะของตัวนะครับ3 point นะครับ point ที่1ผมจะเปลี่ยนด้วย point ตรงนี้เพราะว่าตรงนี้ผมจะเป็นจุดหมุนนะครับแล้วผมก็เปลี่ยนผมก็วาง work plan ผมมาวางตรงนี้ก่อนโอเคไหมเนี่ยคือ work plan ตรงนี้แล้วผมก็ใช้คำสั่ง copy นะครับแบบ rotate นะครับแบบ rotate คำสั่ง copy แบบ rotate แบบนี้นะครับผมก็จะได้คำสั่งตัวนี้ออกมาเขาบอกว่าผมเนี่ยจะออลาวแบบไหนออลาวรอบแกน Z นะครับทำไมผมต้องพูดแกน Z เพราะอะไรครับเพราะอันนี้เป็น X อันนี้เป็น Y แสดงว่าตรงข้ามขึ้นมาเป็นแนวแกน Z เพราะฉะนั้นตอนนี้มันจะโรเทชนะครับหมุนในมุมนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมก็พลิกพอยต์นะครับพลิกโรเทชตรงนี้มันก็ได้0 0ตรงนี้ของเขาพอดีเสร็จแล้วนัมเบอร์ที่ผมต้องการ copy ไปสมมุติต้องการ copy 3นัมเบอร์ผมก็ใส่ไปองศานะครับองศาเนี่ยองศาผมต้องการ copy กี่องศาสมมุติผมต้องการ copy 35องศานะครับผมก็สั่ง copy เห็นมั้ยครับมันก็จะสร้างออบเจกต์ที่35องศานะครับจำนวน3อันนะครับเอาใหม่นะครับเอาใหม่สมมุติว่าผมต้องการที่จะสร้างอันเนี้ยมาไว้ข้างล่างตัวนี้ผมทำยังไงผมก็ใส่ลบสิครับลบ45นะครับจำนวนกี่อัน1อันแล้วผมก็นะครับเห็นไหมนะครับนี่คือจุดหมุนที่เกิดขึ้นแล้วถ้าเกิดผมไม่ทำจุดหมุนตรงนี้ล่ะสมมติว่าจุดหมุนผมอยู่ตรงนี้นะครับถ้าเกิดสมมติว่าจุดหมุนผมอยู่ตรงนี้ผมจุดหมุนผมอยู่แถวนี้นะครับผมเปลี่ยนจุดหมุนผมมาอยู่ตรงนี้ work plan นะครับผมเปลี่ยนจุดหมุนผมอย่างนี้ point intersection นะครับแล้วก็มาที่นี่แล้วก็มาที่นี่ตอนนี้ผมจุดหมุนอยู่นี้ละใช่ไหมครับในแกนซัดผม00เวลาผมที่ต้องการก๊อปไป45องศาเห็นไหมครับเห็นไหมเมื่อกี้เนี่ยมันก๊อปปี้ตอนที่มันก๊อปปี้ตอนนี้มันเอาตัวนี้เป็นจุดหมุนละถูกไหมครับนะครับตอนนี้เขาใช้ตัวนี้เป็นจุดหมุนเห็นไหมนะครับเห็นไหมอันนี้เป็นจุดหมุนแล้วขนาดแบบนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นองศาที่มันเกิดขึ้นคือ45องศาประมาณนั้นก็น่าจะเข้าใจในเรื่องของตัวที่เป็น copy and rotate ไปเรียบร้อยแล้วนะครับเหลืออีกกี่อย่างล่ะที่เราจะ copy นะครับอ
copy by another object copy by another object คุณดูนะสมมุติว่าผมมีคอลัมน์ตัวนี้อยู่ผมมีคอลัมน์ตัวนี้อยู่นะครับผมลบตัวนี้ทิ้งก่อนผมลบตัวนี้ทิ้งก่อนแล้วผมต้องการสร้างบีมอีกตัวนึงบนหัวคอลัมน์ตัวนี้ซึ่งมันเหมือนกันโอเคไหมผมอาจจะไม่ต้องไปสร้างใหม่ก็ได้ผมใช้วิธีการ copy object นะครับ copy นะครับ copy by other object นะครับผมก็ติ๊กตัวที่คอลัมน์ที่เป็นเบสแล้วผมไปติ๊กคอลัมน์ตัวนี้เห็นไหมครับ object ตัวนี้มันจะวิ่งไปทันทีแต่ถามว่าทำไมมันถึงได้ต่ำมันถึงได้ต่ำเพราะว่าคอลัมน์สองต้นนี้ความสูงมันไม่เท่ากันลักษณะแบบนั้นน่ะเพราะว่าไอ้ตัวเนี้ยเวลา copy by other object เนี่ยมันจะ refer จากตัว first point ตัว point ของตัว member ที่เป็นตัวแม่ที่เรา copy ไปลักษณะแบบนี้นะครับอันสุดท้ายที่ผมจะสอนสำหรับวันนี้เกี่ยวกับเรื่องของการ copy นะครับการ copy and move ตัวเนี้ยผมเปลี่ยนตัวนี้ให้เป็น wireframe นิดนึงนะครับเป็นwireframe นิดนึงเขาเรียก copy to other plan copy จากแพลนหนึ่งไปหาอีกแพลนหนึ่งนะครับคุณดูตัวนี้นะที่ผมสร้างเอาไว้ผมต้องการ copy part เนี่ยผมต้องการ copy part ตัวเนี้ยเห็นไหม copy part ตัวนี้ไปใส่กับ part ตัวนี้ไปใส่กับ part ตัวนี้โดยที่ part ตัวนี้ถ้าเกิดคุณดูให้ดีนะมุมของเขาเนี่ยจะคนละมุมเลยมันจะเอียงขึ้นไปเป็นคนละระนาบเลยบิดไปบิดมาเลยนะครับดังนั้นผมก็จะมาสั่งตัวนี้ copy ตัวนี้ครับ copy ตัวนี้ปุ๊บนะครับผมก็เลือกคำสั่งนะครับผมเลือกคำสั่ง to copy to other plan นะครับ other plan นะครับผมก็เลือก plane ก่อนก็คือจุดเนี้ยคือจุดที่เป็นจุดอะไรครับจุด reference จุดที่1อันนี้เป็นแนวแกน x นะครับแล้วนี่เป็นแนวแกน y อันนี้มันจำได้แล้วนะมันจำเพนที่1ไว้แล้วล่ะอันนี้คือเพนที่1นะครับเพนที่1นะครับเนี่ยอันนี้คือเพนที่1เห็นไหมครับแนว x แนว y นี่คือเพนที่1เสร็จแล้วเราไป copy ตัวนี้ขึ้นไปเราก็มาวางในเพนที่2ตัวนี้นะครับจุดนี้คือจุดที่1คือจุดเซนเตอร์ของตัวนี้นะครับแล้วผมก็บอกว่าแนวแกน x มันไปทางนี้นะครับแล้วแนวแกน y ไปทางนี้เห็นไหมคือเนื่องจากว่าผมselect all เมื่อกี้ตอนที่ผมกด Ctrl A เนี่ยมันกลายเป็นว่าผมไปเลือก object ใหม่ผมทำขออนุญาตทำอีกทีนึงนะครับ เดี๋ยวขอดื่มกาแฟจาก Fox ก่อน Fox Coffeeแม่หอมละมุนนะครับอันเนี้ยผมก็เลือก object คลิกข้างขวา copy by other plan นะครับผมก็ติ๊กตัวนี้จุดนี้ end point ที่1 end point ที่2เพื่อจบความระนาบเขานะครับ end point ที่3นะครับเสร็จแล้วผมก็มาเลือกตรงนี้นะครับผมก็จะเลือกตรงนี้นะครับผมก็จะเลือกแผนทางด้านบนตรงนี้นะครับโดยการที่ว่านะครับผมก็จะจับพอยต์เนี่ยเป็นพอยต์ที่1อันนี้เป็นพอยต์ที่2อันนี้เป็นพอยต์ที่3คือบอกระนาบเขานะครับเห็นไหมครับแล้วเมมเบอร์มันก็จะมาวางบนระนาบนะครับตามเพนที่เราทำงานนะครับคำสั่งนี้ใช้เยอะนะครับเวลาคุณเจอเมมเบอร์ที่มันต่างระนาบต่างอะไรกันเนี่ยเวลาที่คุณต้องทำงานที่เป็นลักษณะของงานที่เป็นไม่ใช่สแควร์ครับนะครับไม่ใช่สแควร์นะครับไม่ใช่สแควร์นะครับก็พอดีเดี๋ยวเข้ามาใหม่พอดีซูมหมดเวลาเดี๋ยวคราวนี้พอเราเรียนเรื่อง move copy อะไรต่างๆไปแล้วเนี่ยในแต่ละคำสั่งที่เราใช้ไปแล้วเนี่ยนะครับโดยเดี๋ยวผมก็ย้ำทวนอีกทีผมจะไม่ทวนท้ายคลิปนะครับมันก็จะมีตัว liner ก็คือเราใส่พิกัดต่างๆนะครับแล้วก็จะมีตัวที่เป็นลักษณะของ mirror นะครับแล้วก็มีตัว rotate ก็คือหมุนแล้วก็ copy by other object ก็คือมี object ตัวหนึ่งแล้ว copy ไปหาอีกตัวหนึ่ง
นะครับแล้วก็ copy outer pan นะครับก็คือจากระนาบหนึ่งไปหาอีกระนาบหนึ่งโดยการที่เราวางระนาบไปก่อนแล้วก็ไปวางระนาบใหม่ลักษณะแบบนี้นะครับก็นะครับคำสั่ง copy หรือว่า move ก็มีอยู่ประมาณนี้คราวนี้เมื่อเราเรียนรู้มาแล้วเนี่ยเราเรียนรู้คำสั่งมาแล้วคำถามที่มันเกิดขึ้นคือมันต้องพูดถึงวิธีการที่จะนำไปใช้วิธีการที่จะนำไปใช้เพราะฉะนั้นผมมาดูโจทย์ของเราหลังคาของเราเนี่ยนะครับหลังคาของเราเนี่ยตัวเนี้ยหลังคาที่เราใช้อยู่คอมพิวเตอร์ผมเปิดหลายโปรแกรมซ้อนกันบางทีมันก็งงๆหน่อยเราต้องการเขียนเบสซิ่งตัวเนี้ยนะครับต้องการเขียนเบสซิ่งตัวเนี้ยแล้วทีเนี้ยผมขี้เกียจทำแผนผมขี้เกียจทำเวิร์กแผนเข้าใจไหมผมขี้เกียจทำเวิร์กแผนฉะนั้นในคลาสที่แล้วเนี่ยผมทำเวิร์กแผนไว้แล้วผมทำเพลนหลังคาไว้แล้วใช่ไหมนะครับเรามีเพลนหลังคาไปแล้วผมก็ไปเปิดวิวนะครับผมก็เลือกวิวมานะครับผมกลุ่มเซิร์ชตอนนี้ผมหลบปิดไปก่อนได้ไหมวะเกะกะลูกกระทูลูกกระตาจริงจะทำมาทำไมตั้งหนาเสร็จแล้วผมก็ไปที่วิวลิสต์นะครับผมก็ไปเลือกรูฟเพลนลงมาถูกไหมรูฟเพลนก็คือรูฟที่มันมุมมองที่มันตรงข้ามกับหลังคาลักษณะแบบนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับผมก็เปลี่ยนอะไรครับเปลี่ยนเวิร์กแพนของผมมาวางที่วิวนี้นะครับเปลี่ยนเวิร์กแพนของผมมาวางที่วิวนี้นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อผมเปลี่ยนมาแล้วเนี่ยผมเช็คได้จาก3รีวิวนะครับผมจะเห็นเลยว่าถ้าผมเปิด3รีวิวเนี่ยนะครับผมเปิด3รีวิวเนี่ยเห็นไหมครับตัวแพนของผมเนี่ยมันก็จะตรงระนาบไปกับหลังคาตัวนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาผมเขียนตัวเนี้ยนะครับผมเขียนตัวเนี้ยผมเขียนออบเจกต์ตัวเนี้ยผมก็จะเริ่มเขียนละนะครับผมจะใส่เมมเบอร์ที่ผมใส่ตรงนี้นะครับณปัจจุบันนี้มันจะเป็นเมมเบอร์ของเพลนนี้นะครับนะครับผมก็ไปเลือกนะครับไปใช่ไหมนะครับไปขนาดเท่าไหร่ไม่รู้นะครับไปขนาดที่เป็นสแตนดาร์ดแล้วกันนะ3นิ้วนะครับสแตนดาร์ด3นิ้วไป3นิ้วสแตนดาร์ดตัวนี้นะครับผมเมื่อเขียนไปเลยจากจุดนี้นะครับอินเตอร์พอยต์ตัวนี้ไปหามิดเดิลตัวนี้ถูกไหมถ้าเวลาผมต้องการจับแล้วมันวิ่งไม่วิ่งเข้าไปหาผมกดมิดผมบังคับเลยนะเป็นมิดลักษณะแบบนี้นะครับเป็นมิดลักษณะแบบนี้นะครับเห็นไหมครับผมได้ไปขนาดนี้มาแล้วนะครับนะครับผมก็เขียนอีกอันนึงผมก็เขียนอีกอันนึงนะครับไปตรงนี้ผมก็กด intersection ตัวนี้นะครับนะครับจุดเนี้ยจุดตัดของตัวเนี้ยนะครับแล้วก็คลิกเลยครับคลิกมิดตัวนี้นะครับมันก็จะได้ละนะครับเห็นไหมคราวนี้พอเรามาดูตัวนี้ปุ๊บเนี่ยเรามาดูตัวนี้ปุ๊บเนี่ยใน 3D 3มิติเนี่ยไอสิ่งที่เราเขียนเนี่ยมันเขียนอยู่บนอะไรครับมันเขียนอยู่บนอะไรมันเขียนอยู่บนระนาบของตัวสันของบีมถูกไหมนะครับผมก็จะเปลี่ยนตัวนี้นิดนึงโปรไฟล์ของตัวเนี้ยนะครับผมเปลี่ยนพร้อมกันเลยผมก็เลือก2ตัวแล้วผมก็เปลี่ยนจากท็อปบีโลให้เป็นมิดเดิลซะเพราะว่าต้องการที่จะให้ไฟล์ตัวนี้มันอยู่เซนเตอร์เห็นไหมโอเคไปตัวนี้มันอยู่เซนเตอร์ละลักษณะแบบนี้นะครับผมเขียนผมเปลี่ยนวิวให้เป็นเรนเดอร์กูจะเห็นชัดเลยนะครับว่าไปของเราเนี่ยตอนนี้ไปของเราเนี่ยหรือว่าเบสซิ่งเนี่ยนะครับมันอยู่บนสันของบีมมันอยู่บนสันของบีมถูกไหมครับคราวนี้เนี่ยนะครับคราวนี้เนี่ยนะครับผมก็ตัดเซกชันด้านข้างเข้าไปวิวแล้วผมก็ตัดเซกชันด้านข้างเข้าไปปึ๊กเข้าไปเวลาจุดที่มันเยอะๆผมก็ดูโซมออกมานะครับผมไม่เข้าไปมั่วข้างในนะครับผมได้เซกชันตรงนี้มาแล้วเห็นไหมเซกชันตัวเนี้ยเวลาเราตัดเพราะว่าเพลนมันเอียงมันตัดวิวที่มันได้มันก็จะไปตั้งฉากกับตัวเพลนนึกออกไหมมันจะไปตั้งฉากกับตัวเพลนลักษณะแบบนี้นะครับเปลี่ยนให้เป็นเรนเดอร์นะครับที่เหลือผมก็ move นะครับคราวนี้ move ตัวนี้เนี่ยนะครับ move ตัวนี้นะครับผมก็ใช้ linear นะครับผมไม่รู้หรอกว่าตัวนี้มันครึ่งหนึ่งมันเท่าไหร่เดี๋ยวผมลองติ๊กดูก่อนเห็นไหมครึ่งหนึ่งเนี่ยมันแนวแกน z ถูกไหมเพราะเมื่อกี้เนี่ยเราทำไอ้เนี่ยเราทำเพลนทำให้ขนาดเนี้ยเพราะฉะนั้นเราจะ move จุดโทษแนวแกน zสมมุติว่าเขาให้ลงมา
เอาเป็นตัวเลขแบบกลมๆเลยนะฟุต3มันก็เท่ากับ15ฟุต10 15 15นิ้วใช่ไหมครับ15นิ้วเอาเป็น7นิ้วครึ่งสมมุติผมต้องการมูฟกว่า7นิ้วครึ่งลักษณะแบบผมกดมูฟตัวนี้เห็นไหมเห็นแล้วยังนะครับคือผมใช้ประโยชน์จากที่เราเรียนมาคือผมใช้มูฟเลยเนี่ยแล้วผมก็ตอนเนี้ยแนวแกนของเขาอยู่ตรงไหนแนวแกนเขาอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับถ้าเกิดคุณดูเนี่ยนะครับเพลนเขาเนี่ยนะครับเวิร์กเพลนเขาอยู่ตรงนี้นะครับเวิร์กเพลนเขาอยู่บนเดียวกับหลังคาเวลามันมูฟลงไปมันไม่ได้มูฟแบบแกน Z ที่เป็นแกน Z โลกเข้าใจป่ะมันเป็นแนวแกน Z ของแนวหลังคาครับมันก็เลยมูฟแล้วมันก็เลยตั้งฉากลงมากับแนวหลังคานะครับผมก็จะใช้คำสั่งตัวเนี้ยเหมือนกันอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้เนี่ยนะครับผมก็เปลี่ยน work pan ตัวเนี้ยนะครับ work pan ตัวนี้มาเหมือนเดิมจากจุด middle ตรงนี้นะครับแนวแกนตัวนี้ผมก็มาจับตัวนี้จับที่ตรงนี้แล้วก็เป็น middle ตัวนี้แสดงว่าอะไรแสดงว่าผมวางแผนละวางแผนอะไรครับให้ทายวางแผนอะไรป้นใช่ไหมไม่ใช่นะครับตรงนี้จะเป็นจุดแนวจะเป็นแนวเหมือนกับแนวอะไรแนวอะไรครับแนว middle ไงเพราะว่าเดี๋ยวผมจะทำการใช้วิธีการ copy นะครับ copy ตัวนี้นะครับ copy ตัวนี้ถูกไหมครับแล้วก็ทำไง mirror นะครับจากจุดตัวนี้ถึง center ตัวนี้เห็นไหมครับได้เท่าไหร่ครับ90เห็นไหมจากที่ผมเช็คอ่ะ90ไปเลยครับโอเคไหมผมเลือกตัวนี้1 2 3นะครับผมเลือกตัวเพอร์ลินทั้งหมดผมใช้วิธีการ copy linear line เนี่ยนะครับจากจุดนี้ไปถึงจุดนี้เท่าไหร่20ฟุตกี่ช่อง2ช่องนะครับผมก็ใช้คำสั่ง copy ตัวนี้ปึ้งเข้าไปเกิดอะไรขึ้นหลังคาผมเสร็จยังเสร็จไหมเสร็จถูกไหมครับถูกไหมเห็นไหมผมต้องการให้ตัวเนี้ยพอยต์ตัวเนี้ยมันยืดออกมาจากอะไรพอยต์ของเพอร์ลินผมอะพอยต์ของเพอร์ลินผมเนี่ยต้องการให้มันยืดจากตัวนี้ออกมาสักฟุตหนึ่งได้ไหมสมมุติว่าผมไม่รู้ในแบบเท่าไหร่ในแบบมีไหมในแบบเท่าไหร่3ฟุตโอเคผมต้องการยืดพอยต์ตัวนี้เป็น3ฟุตผมใช้เทคนิคอะไรครับนะครับผมใช้เทคนิคอะไรผมจะ move work point ก็ได้ผมจะ move ผมจะกดเข้าไปข้างในแล้วผมก็จะไปเปลี่ยนตัว extend อย่างลักษณะแบบนี้ออกไป3ฟุตแบบนี้ก็ได้นะครับมันก็ยืดออกมาแล้วถูกไหมครับอันเนี้ยนะครับผมเริ่มจะ mix คำสั่งให้คุณดูแล้วนะแต่วันเนี้ยผมเล่นกับอะไรผมเล่นกับ work pan ผมเล่นกับ view ถูกไหมเพราะฉะนั้นผมก็จะมาเปิด view ตัว loop เมื่อกี้เนี้ยผมไม่น่าปิดเลยนะครับแล้ว work pan ของผมเนี้ยนะครับวิวตัวไหนไม่ใช้ผมปิดนะครับเพราะมันจะเปิดได้ไม่เกิน9วิวนะครับตัวเนี้ยนะครับผมก็จับตัวเนี้ยครับ work point ตัวเนี้ยนะครับหรือไม่ก็ผมก็ใช้คำสั่ง move เลยครับคำสั่ง move แล้วผมก็ test เฉยๆนะ test อ๋อทิศทางทางไหนเอาแนวแกน x ไปอย่างนี้3ฟุตใช่ไหม3ฟุตโอเคไม่เป็นไรนะครับวิวในมุมนี้จับยากไหมวิวในวิวบนจับยากไหมจับยากใช่ไหมครับผมมาที่ไหนวิวนี้เลือกพอยต์แล้วกดอะไรครับมูฟเลือกพอยต์แล้วกดอะไรครับมูฟเห็นไหมเพราะอะไรถ้าถามว่าทำไมเราถึงไม่ใช้คำสั่งมูฟแบบธรรมชาติจำได้ไหมที่ผมบอกใช้คำสั่งมูฟนะครับคำสั่งมูฟแบบนี้แล้วก็เลือกแล้วก็กดเลือกเนี้ยคือบางทีเราหาแนวแกนไม่เจอไงนะครับวิธีนี้ถ้าเกิดเรามีคำสั่งอะไรมูฟแบบเนี้ยนะครับผมกดหลายตัวพร้อมกันเลยก็ได้นะครับผมกดหลายตัวพร้อมกันเลยก็ได้นะครับแล้วผมก็กดคอนโทรลชิปนะครับคอนโทรลพร้อมกับชิปมันจะเลือกเฉพาะตัวนี่นะครับตอนนี้ผมกดคอนโทรลพร้อมกับชิปแล้วผมกดหมุนมูฟกดมูฟเนี่ยได้แล้วครับครับเหมือนกันครับตัวฝั่งนู้นผมเลือกทุกตัวนะครับเลือกทุกตัวนะครับผมเลือกทุกตัวลักษณะแบบนี้เลือกทุกตัวลักษณะแบบนี้นะครับแล้วผมก็กดออริเนตคอร์ดิเนตนะครับตอนนี้ผมกดคอร์ดิเนตอยู่นะครับผมก็เลือกเฉพาะพอยต์เมื่อกี้ผมมูฟไปทางนู้นเป็นไงเป็นบวกอันนี้ผมจะรู้ตรงนี้ต้องเป็นอะไรลบลักษณะแบบนี้จบไหมหลังคาผมนะครับหลังคาผมจบไหม
อันนี้มูฟเกินนะครับมูฟเกินมูฟเกินมูฟเกินไม่เป็นไรไม่ใช่เรื่องนะครับไม่ใช่ประเด็นนะครับก็มูฟกลับเข้ามาเพอร์ลินผมก็จบละลังคาผมก็จบละนะคราวนี้มันจะมีกี่เพนกี่อะไรก็ไม่แคร์แล้วลักษณะแบบนี้นะครับก็วันนี้ก็คงจบการบรรยายเกี่ยวกับเรื่องการก๊อปปี้ต่างๆนะครับและการนำมาใช้งานหวังว่าจะเห็นคอนเซ็ปต์นะครับหวังว่าจะเห็นคอนเซ็ปต์เห็นวิธีการทำงานนะครับว่ามันทำงานยังไงให้มันง่ายขึ้นนะครับทำเทคนิคต่างๆนะครับผมพยายาม mix and match คำสั่งต่างๆให้ดูด้วยนะครับวันนี้ก็ขออนุญาตจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับก่อนจบคลิปก็นะครับฝากอะไรดีล่ะนะครับฝากคอฟฟี่นะครับฟ็อกคอฟฟี่ไว้นิดหนึ่งนะครับแม่งไม่ได้ให้แค่โฆษณาหรอกครับแต่สงสารมันนะครับลูกมันก็ยังเล็กนะครับเมียมันก็เยอะนะครับก็เลยต้องทำงานขับมอเตอร์ไซค์จ้างก็ไม่พอนะครับต้องมาคั่วกาแฟด้วยนะครับก็สงสารมันหน่อยนะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันคงต้องออกเก็บหาของเก่าอีกตอนกลางคืนนะครับฝากนิดนึงนะครับ Fox Coffee นะครับ095-827-1624นะครับวันนี้ก็จบคลิปเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ